ต่างชาติในลีกก็ได้นะครับดาวซันโบในลีกตอนนี้เนี่ย6ประตูนะครับแต่อ้าวโอ้โหความผิดพลาดของเกมรับอาร์มี่ครับโอ้โดนลงโทษเลยครับนาทีเดียวให้หลังครับเนโต้ครับตีเสมอได้แล้วครับแม่ต้องบอกว่าทันควันครับอุทยาอยู่ในเตะครับโอ้บทจะได้ก็ได้เหมือนกันครับโอ้แนวรับของอาร์มี่ครับเสียสมาธิเองอันแจจุนครับโอ้โหไม่เคลียร์จังหวะแรกนะครับว่าโดนบล็อกแล้วคราวนี้เนโต้ครับยิงสวนโกสิทธิ์เห็นบุตรเข้าไปครับนาทีต่อนาทีเลยครับสาครเนโต้ในโต้ขวางมาคอเตสให้โมเรล่า3ประสานต่างชาตินะครับมาประสานกันมาแล้วครับจังหวะนี้เนโต้เนโต้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0อายุทยายูไนเต็ดครับขึ้นนำเจ้าบ้านขอนแก่น FC ไปแล้วจากเนโต้โอ้ต้องชมทางด้านของโมเรล่านะครับจ่ายทะลุมาแล้วก็เนโต้จับแล้วกดด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับเป็นประตูขึ้นนำของอายุทยายูไนเต็ดครับบุกมานำเจ้าถิ่นแล้ว1ประตูต่อ0ครับเป็นประตูแรกของเนโต้ในการเล่นฟุตบอลไทยลีก2ด้วยครับดูภาพช้าอีกครั้งครับโอ้จ่ายมานิดเป็นช่องเลยครับทางด้านของด้วยมาลินเส้นบ้างยอดมาลูกนี้ไม่เอาโดนโมกเอาแล้วลูกนี้คอเต็ดเป็นทางฝั่งของเนโต้นะครับตีตื้นขึ้นมาได้แล้วนะครับเป็น2ประตูต่อ3ให้กับยุทธยายูไนเต็ดโอ้โหแม่เป็นจังหวะผิดพลาดของแผงหลังของขอนแก่นนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งนึงลูกหยอดมันนี่มันไม่ตรงเพื่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าบอสเนี่ยหลุดไปถึงเนโต้จนได้ครับแล้วก็ตวัดด้วยซ้ายเข้าไปครับหาช่องเจาะกันอยู่ครับอยุธยาพิทักษ์อ่ะบอลจะทะลักมาถึงเนโต้ถามชิงกันอยู่เนโต้ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับแล้วผู้ตัดสินว่าไงเป็นประตูของอยุธยายูไนเต็ดครับออกนำเร็วมากครับตั้งแต่ไม่ถึง5นาทีแรกโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะที่ริเกสเบล่าพยายามไปชิงให้ครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายในกองหลังศรีสะเกษสกัดไม่ดีครับเป็นทางด้านของยุทธพงศ์ศิลคอนเนี่ยสกัดมาเข้าทางของริเกสจ่ายยกมาลูกนี้ครับกิติศักดิ์แล้วเอ้าเล่นได้เดี๋ยวยิงลูกนี้ชนกันแล้วเข้าเลยครับโอ้โห1ต่อ1ครับว่ากลับมาได้เลยครับโอ้โหไม่ถึง10นาทีของครึ่งหลังครับต้องชมจังหวะให้กิติศักดิ์แล้วไม่ล้ำหน้าครับเอาละครับโมเมนตัมในเกมนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับอยุธยายูไนเต็ดพยายามแล้วก็ทำจนได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเนโต้ครับสิทธิกรเปิดบอลยาวขึ้นไปขึ้นหน้ามาสุภกิจปล่อยให้เนโต้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับเป็นทางฝั่งของอยุธยายูนเก่าของตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนนะครับจังหวะแหม่งไว้โดนนะครับแต่อยู่จังหวะผมตั้งมาตรงนี้แล้วเนี่ยครับเนโต้เข้ามาเล่นได้ไม่ล้ำหน้านะครับผู้ช่วยสิบอกว่าไม่ล้ำหน้าวิ่งเข้ามาแล้วโอ้เอาครับตอนนี้เริ่มมีพื้นที่แล้วเนโต้ใช้ความเร็วกระช่างมามีนัทพลเข้ามาไม่ได้เอาครับมาเนโต้ยังไงเลือกเปิดยัดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยิงยัดเข้าไปเป็น1ประตูต่อ3นะครับโดยเนโต้ยังมีทีเด็ดครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับเวลายังพอเหลืออยู่ครับต้องชื่นชมเลยครับนี่ไม่เปิดเลยนะครับเนโต้ดูอีกครั้งครับวิ่งจากกลางสนามมาเลยครับสปีดต้นแรงมากครับแล้วผ่านมาเหมือนจะเปิดแต่เลือกยิงเสาแรกเลยครับเห็นทางเป็นสรวุฒิธรฤทธิ์ครับสรวุฒิถึงก่อนครับแล้วไหลมาเนโต้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับนาทีที่63ครับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC พลิกแซงหนองบัวเชีย FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับจากเนโต้โอ้โหทีนี้พังแล้วครับเจ้าถิ่นเพราะว่าโดนขึงอยู่ฝั่งเดียวเลยครับหนองบัวพิชยาเนี่ยแหละครับผลจากการเหลือแค่10คนนะครับทำให้โดนบุกหนักเข้ามาให้สุภกิจเดมคงเปิดขึ้นมาเข้านะครับตีไข่แตะได้สำเร็จครับไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ4ครับโอ้แทงตามช่องให้นะครับพลิกเปิดเลยครับแล้วเนโต้พุ่งมาทุกอย่างเหมาะจ่อครับลูกนี้สวยมากครับสุภกิจเปิดน้ำหนักดีมากครับแล้วก็เนโต้มงโอ้โหฮัสซันนี่มงตั้งกลับเข้ามาอีกทีก็ยังไม่ถึงโอ้ได้ยิงลูกนี้เข้าเลยครับโอ้จังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับเคลียร์บอลกระดอนมาทางฝั่งขวาครับในกรอบเขตโทษวิ่งมากดด้วยซ้ายครับบอลนี่เลี้ยวเสียบเสาเข้าไปสวยงามเนโต้ซานโตสครับนาทีที่7
โอ้โหยิงลูกนี้เนี่ยสวยสดหมดจดเลยครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายเปิดเข้ามาหลุดได้ไหมลูกนี้เอาครับหลุดเข้ามาแล้วลองซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหลูกยิงของเนโต้ลูกนี้ยิงเด็ดขาดมากทีเดียวครับทั้งคนจ่ายและคนยิงครับแนวรับอุดรไปปล่อยให้เนโต้มีพื้นที่แล้วหลุดเข้าไปล่อเป้าแบบนี้ไม่เหลือครับเสียหลักนิดนึงย้อนกลับมาอ้าวครับมีโอกาสได้ลองส่องไกลบ้างแล้วบอลแฉลบอ้าวโอ้โหไล่ขึ้นมาปล่อยได้เปรียบผู้สินครับบอลของเนโต้ให้มาดิเบายิงลูกนี้โอ้โห 1-0 เลยครับแปะมาให้ของออสโมโดเนโต้นะครับแล้วดูจูโน่ดีบาวครับอาจจะเป็นเพราะบอลกระดอนพื้นแล้วมันแฉลบผิดจังหวะไปด้วยนะครับสมุทรสาครตากเข้ามาเนโต้พักอกเด้งๆลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับด้านข้างพยายามลุ้นตีเสมอให้ได้เนี่ยก็ถือว่าแหมมีโอกาสจ่าๆเน้นๆนี่ไม่พลาดครับเอกล่ายังไม่หยุดปลายไปขวาเนโต้กลับมาเอกล่าท้าจ่อเรียบร้อยครับโอ้มาจากเป็นจุดเดียวที่เปิดมาแล้วเอกล่าถึงบอลแล้วก็ได้ชาร์จแบบจ่อๆเลยคือจะบอกว่าชาร์จเต็งกองหน้าเลยครับลูกนี้ไม่ง่ายนะครับนี่ครับบอลกระดอนตกพื้นแล้วทิ้งตัวมาน้ำหนักจังก็ออกมากระตุ้นลูกทีมครับนี่มุดหนีมาได้อะไรครับจ่ายต่อถึงไม่ถึงเพียงถึงอยู่มีโอกาสได้ง้างไปของทาง BG ถือว่ามีมากกว่านะครับแต่อยุธยาเองก็ถือว่ามีเหมือนกันนะครับดูครับจังหวะนี้น่าจะได้ประตูสุดๆของอยุธยาในจังหวะนี้นะครับเนโต้ยิงเข้ามาแล้วก็ไปฉลับอาวุธสราวุธฝากให้เนโต้หลอกไหลต่อสุภกิจตามน้ำอีกทีนึงก็ยิงติดเซฟคือช่องของออสโวโดเนโต้ให้กับสุภกิจนะครับเอาครับจังหวะสวนกับเร็วครับมาดูจะได้ไหมหน้าประตูเนี่ยโหโล่งๆเลยจะให้ไหมสับหลอกอยู่ตัวนี้ก่อนที่จะเปิดมาหน้าประตูแตะแล้วยิงเข้าไปโอ้ยไม่ได้ประตูสุภกิจประเตงยอดโด่งๆมาเอาครับบอลตกเนโต้มองและลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหทำให้ถึงช้ากว่าครับดูครับบอลยาวมาไม่ล้ำหน้าครับแล้วบอลเนี่ยมันตกแล้วชะลอเหมือนจะเข้าทางให้กับเนโต้ด้วยนะครับนี่ครับทำให้บุญเกียรติเองโอ้เข้าไม่ถึงครับยังโชคดีเล่นเองครับเนโต้เปิดพุ่งๆขึ้นหน้ามาคอเตสโหม่งลูกนี้ให้บอลมาลูกนี้ยอดมาเนโต้โอ้โหลูกนี้ซุปเปอร์เซฟจริงครับบุญเกียรติดูครับตรงนี้ไม่ล้ำนะครับจังหวะยกมาแล้วสะบัดโอ้โหเต็มศีรษะเลยครับนี่ก็สะบัดเต็มแรงแต่ปัดลูกนี้โอ้โหปฏิกิริยาตัดได้จิ้มต่อมาเลยครับลุดเข้ามาแล้วจะซัดประตูที่3ได้หรือเปล่าลุดเข้ามาแล้วซัดโอ้โหลูกนี้แหมติดปฏิเกสเปิดยอดมาเนโต้เอาบอลลงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับแต่ว่าติดเซฟครับดูเหลี่ยมเนี้ยชัดเลยครับโอ้โหถ้าแรงกว่านี้ไปแล้วเข้าทางเพื่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีครับเอาครับบอลหลุดขึ้นมาครับเอาครับวุฒิพันธ์เปิดเลียดมาติดบล็อกยังไม่เนโต้มาที่เนโต้อ่ะนะครับเนโต้เลี้ยงจี้มีเดชครับรออยู่เนโต้ไปเองโอ้โหแล้วมีเดชเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปครับคือมีเดชไปพะวงด้านหลังแต่จริงด้านหลังไม่มีใครเลยนะครับแล้วไปเปิดซ้ายของเนโต้ด้วยดูภาพช้าครับ1ต่อ1กับมีเดชครับมีเดชเองก็สปีดอ่ะตามไม่ทันแล้วครับแล้วยิงเปิดเองเปิดลูกนี้เข้าไปได้มงแล้วก็โอ้โหไม่ตกกรอบครับเนโต้ได้ครับดูครับจังหวะเปิดจากด้านข้างมาแล้วมงย้อนตรงนี้ตรงกรอบหายแน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยครับโอ้โหที่เท็ดต่อคราวนี้ถึงครับเนโต้
ซ้ายมีขยับเติมมาคริสต์มาสคริสต์มาสสมเป็นครับตั้งเป้าโยนมาหน้าประตูดูว่าใครครับเนโต้วิ่งซอยเท้าแล้วครับซอยเท้าสายเข้ามาข้ามหลอกสามารถยิงลูกนี้โอ้จะยิงได้หรือเปล่าเนโต้ยิงเองโอ้โหเฉียวนิดเดียวครับน่าเสียบเอาครับเนโต้ปล่อยบอลตกเอากระชากเอาครับเข้ากรอบเขตโทษแล้วเนโต้เปิดลูกนี้โอ้โหไปตีซะคนนี้เจ้าตัวพยายามกลางครึ่งแรกแล้วนะครับเอาครับเกมในครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับอายุทยาได้ขึ้นมาไม่เปิดซ้ายครับใครมาเอาสโนว์พิวหาจังหวะยิงโอ้โหผ่านหน้าประตูครับบอลเป็นทีสุดขีดในฟงสุดขีดไหลเข้ามาลูวิสเล็งแล้วครับก่อนที่จะซัดอีกครั้งหนึ่ง